สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมันเหงาในรับสิแม่วันนี้รายการเชิญชวนเราเซเลบริตี้ยูทูบเบอร์นะครับมาร่วมเล่าประสบการณ์หรือมาตอบคำถามกับเราในช่องของเราเองค่ะวันนี้นะคะได้เกียรติรับเชิญน้องบาช่องรู้จักพาตรุยหรือเป็นดาวติ๊กต็อกของเราเองนะคะวันนี้เราจะสัมภาษณ์น้องกันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก่อนที่จะสัมภาษณ์นะคะขอติดต่อน้องก่อนยังไงลูกสวัสดีค่ะได้ยินแล้วเนาะวันนี้เราสัมภาษณ์กับน้องผ่านสื่อออนไลน์นะคะเนื่องจากโควิด19เราจะสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์นะคะอันดับแรกคำถามแรกเลยแนะนำตัวลูกแนะนำตัวยังไงให้คนรู้จักเราสวัสดีค่ะหนูนะคะมาจากช่องตุ๊ดจ่าพาตะลุยนะคะถ้าเป็นชื่อจริงๆเลยก็จะแมนหน่อยนะคะชื่ออัศพันธ์มณีนพค่ะเป็นชื่อแมนๆเลยนะคะถ้าจะเรียกเป็นชื่อเล่นเนี่ยก็มีฉายาอยู่นะคะไม่มีฉายาสองฉายาก็คือตุ๊ดจ่ากับปัจจานแค่สองอย่างค่ะอ๋อเนาะแล้วคำถามต่อไปทำไมถึงทำช่องเกี่ยวกับการกินน่ะลูกก็คือตอนแรกอะหนูต้องบอกเลยว่าหนูว่าไม่ได้ทำช่องเกี่ยวกับการกินคือแรกๆที่หนูลงคลิปไปอะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของช่องที่หนูจะตั้งก็แบบว่าเนี่ยช่องตุ๊ดจ่าพาตะลุยเนี่ยเราจะพาแบบว่าไปตะลุยกินนะแต่มันก็ไปไม่ได้พอหนูลงไปคลิปแรกไปมันก็ปังอะแม่มันก็ลงไปปุ๊บคนดูก็200-300คนปกติแล้วตอนนี้คือเราลงไปเราไม่มีงบพอที่เราจะไปทุกวันแทบทุกวันได้ไงแม่หนูเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยไปแบบนั้นทุกวันน่ะคือหนูแบบจนตายแน่ๆอ่ะหนูไม่มาถึงจุดนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าคนมันจะปังน่ะมันก็ปังเองความรู้สึกหนูก็เลยถามว่าทำอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในตัวเราหนูก็เลยแบบว่าอ่ะวันนี้ไปส่งของก็ถ่ายคลิปส่งของบ้างวันนี้ไปแบบกินแบบว่าไปตลาดซื้อของแบบขายส่งขนมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถ่ายมันไปเรื่อยเปื่อยหนูทำเป็นถ่ายหมดกินข้าวก็ถ่ายเวลาแบบไปตลาดกับกินบัวลอยก็ถ่ายหนูก็ทำมาเรื่อยๆพอทำปุ๊บความรู้สึกหนูว่าเฮ้ยช่องมันก็ดรอปลงพอหนูทำไปทำมาพอช่องมันดรอปลงหนูก็เลยคิดว่าไปดู YouTube ช่องนึงเขามาเขาบอกว่าไมค์เป็นสิ่งสำคัญหนูก็เลยไปซื้อไมค์มาเลยไมค์ตอนนั้นหนูซื้อมาในราคาที่319 บาทเป็นไมค์โมย่า2 หัวหนูก็เลยไปซื้อมาพอซื้อมาปุ๊บหนูก็ทำปกติทำทุกวันทำแบบว่าไลฟ์สไตล์ของหนูไปพอทำปุ๊บแล้ววันหนึ่งหนูอยากกินกุ้งสดยำกุ้งสดพี่อ๋อจ้ายังไงต่อเคยกินไหมเคยแล้วตอนเนี้ยหนูกินยำกุ้งสดเอ้ยเราไม่น่าเชื่อว่าทำคลิปนั้นลงไปคือคลิปนั้นมีไฟดวงเดียวทำคลิปนั้นลงไป3 วันคนดู1,000อ้าวล่าสุดคนดู1,000เริ่มจับสังเกตคนดูได้แล้วนี่ก็เลยทำคลิปกินมาตลอดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนหนูลงคลิปแบบไลฟ์สไตล์แบบไปเที่ยวไปกินอะไรกับยายอย่างเงี้ยแบบว่าไปซื้อขนมซื้ออะไรคนดูหลัก 10พอหลักกินปุ๊บคนดูขึ้น300-400-500จนถึง1,000เรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ยอดวิวปัจจุบันนะคะผ่านมาทั้งหมด1 ปีหรือ 11 เดือนก็ไม่รู้หนูจำไม่ได้แล้วประมาณ11 เดือนตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่90,000จะแสนหนึ่งแล้วอ่ะก็ไปช่วยน้องปั่นน้องให้ถึงแสนไวๆเนาะท่านผู้ชมอ่ะหนูพูดถึงเรื่องความปังเนาะเราจะมาถึงคำถามต่อไปเลยคำว่าความปังก็คือคิดยังไงกับคำว่าปังปุริเย่ที่กำลังดังๆอยู่ตอนเนี้ยมันคือคำว่าปังปุริเย่มันคือคำว่าอะไรเข้าใจไหมเอาตรงๆนะหนูว่าเอาตรงๆเลยหนูไม่เข้าใจกับภาษากระเทยเลยถึงแม้หนูจะเป็นกระเทยอย่างเช่นแบบอย่าทำปังตุลีอะไรเนี่ยที่มันมาตัดเพลงกับของเพลงแล้วของเพลงสุดปังอะไรก็แต่ถามว่าฟังเราโอเคไหมโอเคแต่เราไม่เข้าใจความหมายมันถามว่าเราเชื่อไหมก็เชื่ออ่ะมันเป็นเหมือนไม่ค่อยอินกับภาษากระเทยมันงงอ่ะมันเป็นเหมือนคำสร้อยหรือเปล่าแบบปังก็เลยแบบเติมว่าปุริเย่เหมือนคำสร้อยแบบว่าสุดปังอะไรประมาณนี้มันจะดูแบบเหมือนเป็นคำในแง่ของกระเทยคำสร้อยแบบประมาณคำแบบพูดให้มันดูแบบให้มันเลิศกว่าเดิมจากคำว่าปังเฉยๆก็ปังปุริเย่ให้มันแบบเวอร์กว่าเดิมแต่เอาตรงๆหนูก็ไม่ได้อินกับคำพวกนี้เพราะว่าไม่หนูไม่รู้ความหมายมันเอาเป็นว่าพูดยากลิ้นพังแล้วก็เคยพี่ก็เคยเห็นน้องบาสเนาะผ่านช่องติ๊กต็อกเคยนางมีติ๊กต็อกนะทุกคนนี่ช่องจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวไปติดตามน้องด้วยเนาะคือ
สำหรับคำถามเกี่ยวกับ TikTok เนาะตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นดาว TikTok หรือยังตอนนี้คิดว่ายังถ้าเกิดวันนั้นหนูไม่เลิกเคาะหนูคิดว่าตอนนี้หนูเป็นดาวเรียบร้อยแล้วเกิดทำไมต้องถามว่าทำไมต้องถามตัวเองว่าทำไมถึงเลิกเคาะพี่เข้าใจไหมหนูไม่เคยโดนด่าเยอะขนาดแบบพันเกือบ 2,000 เมนต์นะหนูไม่เคยโดนด่าอย่างนั้นเลยหนูไม่เคยโดนแขวะหนูไม่เคยโดนอะไรอายังอยู่ไหมคะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมบาสหนูยังอยู่ไหมลูกบาสตายแล้วสูบาสได้ยินปะได้ยินเมื่อกี้ไปไหนมาเลือดมันหลุดเหรอแม่อ๋อเอาต่อเลยนะต่อเลยนะต่อเลยครับต่อเลยครับประชุมน้องเน็ตหลุดนะคะแล้วต่อเลยค่ะมาก็คือหนูว่าหนูคือวันหนึ่งคือหนูจะเล่าก่อนที่หนูจะมาเล่น TikTok นะแม่เล่าเลยจ้ะก็คือว่าหนูว่าทำหนูมันมีวันนึงมีเด็กคนนึงบอกว่าคือหนูเนี่ยบอกว่าหนูว่าอยากจะเป็นคนดังใน TikTok อยากจะมียอดไลค์เยอะหนูก็ลงคลิปปกติแหละแบบทำไม่ปากหรือซิงตามเขาพี่แต่มันก็ไม่ดังสักทีแล้วตอนนี้พอมาวันนึงหนูได้รู้จักพี่หันตีได้รู้จักพี่ชาตีหนูเลยไปถามพี่ชาตีว่าพี่ชาตีหนูจะทำอะไรให้มันแบบว่ามีชื่อเสียงในทิกต็อกไปทางนั้นบ้างหนูขอยืมลอกคอนเทนต์ได้ไหมแล้วพี่ชาตีก็เลยถามมาว่าหนูเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรดิช่องเขารู้แล้วว่าหนูทำคลิปเกี่ยวกับกินเพราะเขาติดตามหนูอยู่พอหนูอะไรอย่างนี้ปุ๊บหนูถามว่านั้นหนูขอยืมคอนเทนต์พี่ได้ไหมเป็นขนมหวานแต่หนูจะเป็นจัดกินมาขอแทนไอเราก็โอเคตกลงกันเรียบร้อยพอวันแรกลงคลิปไปพี่ไม่น่าเชื่อลงคลิปไป6ชั่วโมงคนดูเกือบ1ล้านคนพี่แล้วคนเข้ามาด่าเยอะมากแต่หนูก็ดีใจอ่ะพอดีใจปุ๊บก็ลงไปต่อทุกวันพอลงมาได้1อาทิตย์หนูทำผู้ติดตามภายในอาทิตย์เนี่ยผู้ติดตามขึ้นมาอยู่ที่ 30,000 จาก200คนภายในอาทิตย์นึงอ่ะประมาณ 30,000 ไปนะมันแล้วแต่แต่ยอดวิวแต่ละคลิปอะขึ้นหลักแสนหมดเลย300,000 400,000 500,000 600,000หมดเป็นคลิปแรกนะแต่ถ้ามันเป็นคลิปย่อยก็อยู่ประมาณที่แสนหนึ่ง60,000อะไรอยู่นะถ้าเป็นคลิปซ้อยแล้วตอนนี้พอมาวันหนึ่งหนูเลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะหยุดว่ามันมีคนห้ามเราเยอะมากมันสองจิตสองใจแล้วพอวันนั้นอะหนูซื้อคลิปมาสุดท้ายอะหนูซื้อขนมมาวันสุดท้ายความรู้สึกหนูอัดไปหนูคิดไปเฮ้ยเราจะมีคนชอบปะวะเพราะมันความคิดแต่พี่มันเริ่มแบบดอกเรื่อยๆแล้วพี่เข้าใจปะเราไม่กล้าที่จะลงเผยแพร่ไปอ่ะ แต่พี่เข้าใจปะการที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันจะไม่ปังเลยทุกคลิปที่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันจะไม่ปังเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงพอว่าหนูลงไปปุ๊บคนดูหันหมดเลยพี่คนดูกดไลค์แค่พันหนึ่งสองพันจากปกติ4-5 พันถึงหมื่นบางทีหมื่นหนูเลยคิดว่าหนูไม่ลงแล้วหนูก็เลยทำคลิปแบบเต้นๆอะไรนิดหน่อยก็เลยไถมันมาเรื่อยๆค่ะว่าตอนนี้เป็นดาวยังหนูคิดว่าหนูยังไม่ใช่ดาวในวันนั้นวันนั้นหนูอาจจะเป็นดาวแต่วันนี้หนูอาจจะไม่ใช่นะพี่เพราะว่าวันนั้นหนูอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของหนูแล้วเป็นการเคาะแต่หนูว่าหนูหยุดมันถามว่ามีคนอยากให้กลับมาเคาะไหมมีนะพี่แต่ว่ามันกลับมาทำไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ไวรัลโอเคค่ะพูดถึงเรื่องคอมเมนต์โดนด่าอะไรอย่างนี้เนาะช่วงนั้นพี่ก็เคยให้กำลังใจเข้าไปให้กำลังใจน้องบาสนะทุกคนก็ช่วงนั้นน้องโดนทัวร์ลงก็อยากจะก็ไปให้กำลังใจน้องเนาะคือก็รู้จักนางมาประมาณหลายเดือนแล้วแหละทุกคนรู้จักผ่าน YouTube นี่แหละเราไม่รู้หรอกน้องเป็นคนยังไงหรือยังไงเป็นคนแบบไหนประเภทแบบไหนแต่เราอะดูน้องจากการทำ YouTube น้องเป็นคนที่ตั้งใจทำมากทุกคลิปอะเราดูออกว่านางตั้งใจขนาดคลิปกินน่ะทุกคลิปอ่ะการตัดต่อทุกอย่างอ่ะดูแบบตั้งใจบางคลิปอ่ะดูอาจจะดูน่าเบื่อแต่น้องอ่ะพยายามอัดเอฟเฟคเข้าไปเพื่อให้มันดูแบบคลิปมีอะไรมากขึ้นก็ตอนนั้นทัวร์ลงน้องเนาะแล้วก็ไปให้กำลังใจก็เลยอยากจะถามน้องบาสอย่างนี้นะว่าในช่วงที่ทัวร์ลงช่วงนั้นน่ะมีการแบบให้กำลังใจตัวเองหรือปฏิบัติตัวยังไงแบบไม่ให้ตัวเองท้ออ่ะคือหนูว่าวันนั้นหนูได้โพสคลิปของพี่เปากิ่งการลงไปเรื่องการไม่ดังอะไรแบบนี้แล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมาทัวร์ลงเพราะว่าหนูว่าลงคลิปไปใช่ป่ะพอแบบลงคลิปไปประมาณตอน5 โมง 6 โมงเนี่ยมันก็มียอดไลค์เยอะนะเกือบถึงหมื่น
พอมาตอนประมาณ2ทุ่มตอนนั้นมันเริ่มมีคอมเมนต์หนึ่งมาด่าแต่ว่าไม่ได้ด่าเยอะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูแค่ด่ากลับไปเพราะว่ามันมาคนเดียวปรากฏว่า4ทุ่มทัวร์หนูมาลงเต็มเลยถามว่าหนูเนี่ยเอากำลังใจให้ตัวให้กำลังใจตัวเองยังไงหนูพยายามหาคนโทรคนแรกที่หนูโทรไปคือพี่ติ๊กเกอร์หนูโทรไปว่าเฮ้ยพี่หนูจะทำยังไงดีวะมันทัวร์มันลงหนูต้องไปยังไงต่อคือเราท้อตอนแรกหนูจะปิดคอมเมนต์หนูจะลบโพสต์ลบทุกอย่างพี่ติ๊กบอกว่าอย่าทำมันจะเหมือนเราหนีหนูก็เลยไม่ทำแล้วตอนนี้พอเราคุยไปคุยมาปุ๊บหนูพี่ติ๊กกับเขาไปอาบน้ำหนูก็เลยกดวางแล้วหนูก็รีบหาคนโทรเพื่อจะมาปลอบใจเราก็คือพี่ท็อฟฟี่คนต่อไปพี่ท็อฟฟี่เลยว่าช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาออกมาขอโทษก็ได้หนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยหล่อเขาออกมาขอโทษก็ได้อะไรแบบนี้แต่ความคิดตอนนั้นพี่เข้าใจป่ะว่ามันโดนด่าจนแบบเราทำอะไรไม่ถูกเรานอนไม่หลับรออะไรเลยหนูก็เลยคาสายกับพี่ท็อปไปยาวเลยให้กำลังใจการรายการปุ๊บความกลัวตอนนั้นอ่ะมันจากแบบว่า90 80อ่ะมันก็เหลือประมาณ50 40มันก็พอนอนได้จนตื่นอ่ะถามว่านอนหลับไหมไม่หลับหนูตื่นมาตั้งแต่ 5:00 เพื่อมาดูคอมเมนต์ว่าหยุดหรือยังหยุดหรือยังปรากฏก็ยังไม่หยุดจนแบบเราต้องออกมาขอโทษในตอนเย็นอะไรเงี้ยถามว่าตอนเย็นรู้สึกยังไงที่เขาทุกคนให้อภัยรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆไม่คิดว่าคนแบบว่าจะให้อภัยขนาดเนี้ยเข้าใจไหมพี่หนูก็ไม่รู้ว่าตอนแรกกับความคิดหนูอ่ะหนูบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยตอนไลฟ์สดต้องมีคนมาถล่มด่ากูแน่ๆเลยปรากฏว่าไม่มีเลยหนูก็เลยสบายใจถามว่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอเบรกก่อนแล้วตอนหนูพยายามอะที่จะแบบว่าอย่างเช่นหนูตอนนั้นหนูพักพี่ว่าหนูก็จะโทรหาพี่เพื่อจะแบบว่าคุยกันหาเรื่องคุยให้มันแบบว่าลดละความระบายความเครียดหนูลงอะไรประมาณนี้พี่อ่านจบแล้วครับอ่ะสำหรับคนที่ดูน้องบาสอยู่เนาะในช่องนี้เนาะทุกคนก็อยากจะรู้เกี่ยวกับอีกมุมนึงด้านความรักตอนนี้น้องบาสความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักก็โอเคนะคะที่ว่าบอกว่าเลิกก็ไม่รู้ว่าเลิกจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็น่าจะเป็นจะบอกความรักไม่ได้เนาะแต่ว่ามันจะบอกว่าเป็นความรักก็ไม่ได้ถามว่าคบอยู่ไหมก็คบนะแต่ว่าทางเขาลบสตอรี่เขาลบตัดไปเพราะว่าแม่เขารู้แล้วตอนนี้ความที่หนูงอนเขาอะความที่หนูแบบว่าเราไม่คุยกับเขาเรางอนอยู่คือเขาทำอะไรเขาไม่บอกเราไงพี่เขาแต่ปะถามว่าเราเลิกกันยังไม่ได้บอกเลิกกันนะตอนนี้มันก็ทักมามันก็มาด่าอยู่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเยอะแบบอะไรเสร็จมันก็มาทักป้าอยู่แต่ว่าหนูคิดว่ามันยังไม่มาขอโทษหนูก็ยังไม่โอเคกับมันแค่นั้นครับแต่ถามว่าจะเลิกไหมน่าจะเลิกยากนะแต่ว่าถ้าพี่มันเลิกยากนะการที่แบบว่าเราเลิกกันโดยไม่มีอะไรมาแบบมายุ่งมาอะไรมันเลิกยากนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนคุยใหม่ก็ขอบายนะคะการเลิกกันบอกลากันดีกว่าแล้วแบบห่างๆกันไปเนาะอย่างน้อยก็ยังรู้สถานะที่ชัดเจนใช่หนูคิดว่าถ้าสมมติว่าวันนึงอ่ะสมมติหนูคบกับพี่อยู่ดีเราจะมาบอกเลิกกันอ่ะพี่ทำใจได้ปะมันก็ไม่ได้ใช่ปะนอกจากพี่ไปหาผัวใหม่จนหนึ่งวันหนึ่งเหตุน่ะถึงจะเลิกกันอาจจะเลิกได้หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้ามันไม่สนใจหนูอ่ะหนูก็แค่ไม่สนใจมันถ้ามันทักมาเราก็แค่ทักไปตอบทีนี้ถามว่าแชทตอนนี้เป็นสีแล้วก็เป็นสีน้ำเงินปกติเพราะว่าหนูได้ทำการลบไปแล้วเพราะหนูวันนั้นอยู่อ๋อเข้าใจแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็อยากให้น้องบาสระบายความอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อพี่แล้วกันเพราะว่ามันจะลงช่องพี่เนาะก็ตั้งแต่เรารู้จักกันมาน้องบาสแบบรู้สึกแบบยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ลองพูดมาเดี๋ยวถ้าไม่ดีก็จะตัดทิ้งหยอกเล่นเดี๋ยวจะลงจะลงแบบตรงๆเลยนะพี่ตั้งแต่เรารู้จักอ่ะคือตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าพี่ทักมาเพราะอะไรน่าจะเป็นเรื่องติดต่องานหรือเปล่าความรู้สึกนั้นหนูว่าเป็นคนที่เฟรนลี่กับคนทำ YouTube มากใครทำ YouTube หนูจะช่วยดันทุกคนแต่ถามว่าดันแบบไหนหนูจะคอยแบบซัพพอร์ตคอยแบบว่าเอ้ยพี่ตรงนี้มันไม่ดีนะพี่แก้ตรงนี้นะแต่สำหรับพี่เหรอไม่รู้อ่ะหนูคิดว่าพี่เป็นพี่คนนึงที่ทำ YouTube ถามว่าอยากเจอมั้ยหนูอยากเจอทุกคนที่ทำ YouTube ที่หนูรู้จักเอาจริงๆตอนเนี้ยมีเพื่อน YouTube เท่านั้นที่ให้กำลังใจหนูทั้งหมดเพื่อนเก่าๆหนูไม่มีเลยถามว่าพี่เป็นคนยังไงหนูว่าพี่เป็นคนปกติอ่ะเข้าใจปะพี่เป็นคนไม่คิดอะไรกับใครอ่ะความที่หนูเป็นหนูนะเป็นหนูคิดอ่ะพี่เป็นคนที่แบบเฮ้ยถ้ามึงชอบกูมึงก็ชอบแล้วมึงไม่ชอบกูคือไม่ชอบแค่นี้พี่เป็นความรู้สึกนะพี่เป็นคนแบบว่าทัศนคติกับหนูอ่ะพี่คุยกับหนูเห็นก็ดีนะถ้าเราที่เราคุยกันอ่ะพี่เป็นคนที่เฟรนลี่นะเวลาแบบชวนอัดคลิปอะไรแบบนี้เป็นคนกันเองเป็นคนอะไรได้หมดถึงแม้หนูจะพูดคำหยาบไปอ่ะพี่ก็ยังแบบว่า
ไม่นอยหนูอ่ะเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจอันนี้หนูก็ต้องขอโทษด้วยที่หนูแบบพูดอะไรอะไรกันไปมันเพราะมันก็เป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ของหนูที่หนูจะลงช่องถามว่ามันเป็นงานมันเป็นงานเข้าใจใช่คาแรคเตอร์หนูจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของตุ๊กจ๋าอันนี้มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของหนูเลยตัวจริงๆของหนูเป็นคนที่ด่ามาคือด่าไปเลยพี่ก็จะว่าเป็นคนตรงๆอ่ะถ้าพูดถึงคุยก็คือคุยเลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมมาจ้ะป้าพี่แต่คือพี่ดีทุกอย่างแต่หนูอยากจะบอกอย่างนึงหนูอยากจะแบบบอกทุกคนเลยพี่เชื่อป่ะคนมีทุกอย่างอาจจะทำอะไรไม่เป็นแต่คนที่แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเสือกดังใช่ใช่ก็เอาจริงๆก็พี่เป็นคนคนนึงอ่ะเป็นพี่คนนึงอ่ะถามว่าวันนึงถ้าได้ร่วมงานจริงๆถ้าได้ร่วมงานจริงๆอ่ะหนูก็อยากร่วมแล้วถ้าวันนึงหนูมีสตูจริงๆอ่ะหนูก็อยากให้พี่มาร่วมงานกับหนูนะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยนะถ้าได้ไปร่วมจริงๆอันนี้หนูพูดตรงๆนะพี่ไม่ใช่ว่าหนูวันนั้นหนูมีสตูแล้วหนูไม่เรียกพี่หนูเรียกแน่นอนค่ะที่หนูจะเรียกจริงๆเลยอ่ะมีเพื่อนยูทูบหมดมีพี่ต้ายังไม่ได้นี่เท่าไหร่แต่พี่ต้าเนี่ยหนูชอบมากมีพี่ต้ามีพี่ปอนมีพี่อีโลของต้นชาแนลมีคนทำยูทูบหนูอลาคาให้หมดหนูจะมาให้อยู่สตูด้วยไม่ได้มาอยู่แบบว่าอยู่แบบถาวรแบบว่าวันนี้มานอนปาร์ตี้กันเวลามีงานปาร์ตี้ก็ชวนมาเลยถ้าไม่มาคือนอยจ้ะหนูจะเอาแบบบุคคลเหล่านี้มาอยู่ในแฟนซีเดียวกันพี่เข้าใจไหมคำว่าปาร์ตี้อ่ะที่เขาปาร์ตี้กันนั่นแหละหนูจะมาอยู่ในรูปเดียวกันถามว่าสนิทกันแค่ไหนก็ไม่รู้แหละถามว่าจะกลัวหนูแค่ไหนหนูไม่รู้แหละแต่ถึงวันนั้นน่ะหนูอยากให้พี่ๆทุกคนอ่ะมาทั้งหมดเลยที่ว่าหนูรู้จักที่ว่าหนูเชิญมาขอให้มาแค่นี้เองพี่อ่ะน้องบาทก็พูดความรู้สึกที่มีต่อพี่ไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะพูดในมุมของพี่บ้างเนาะก็เคยน้อยใจน้องมากเคยน้อยใจเลยแหละแบบน้อยใจว่าเออมึงช่วงนั้นน่ะก็คุยกันกับน้องอยู่นะแล้วช่วงนึงอ่ะแล้วก็หายไปก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยแล้วฉันก็แบบน้อยใจมากน้อยใจแบบว่าเออน้องไม่ทักมาวะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้แหละแล้วก็มีช่วงนึงที่แม่ตาต้าเข้ามาช่วงนั้นแม่ตาต้าจะเข้ามาทำ YouTube ด้วยกันช่วงที่มาทำ React ด้วยกันนี่แหละก็เลยเล่าให้แม่ตาต้าฟังแล้วก็แบบแบบแม่ตาต้าก็ปลอบใจน้องคงจะยุ่งอะไรช่วงเนี้ยแล้วน้องก็ทำคลิปเยอะด้วยอะไรอย่างงี้ก็ไอ้นี่เนาะแล้วช่วงน้องบาทัวร์ลงฉันก็เลยโทรไปปรึกษาไม่ได้ปรึกษาแม่ตาต้านะปรึกษาเพื่อนคนนึงเพื่อนก็บอกว่ามึงถามว่ามึงมันมีน้องคนนึงอ่ะที่เขาทำ YouTube ด้วยกันกับกูอ่ะแบบรู้จักกันใน YouTube นี่แหละน้องเขาอ่ะโดนทัวร์ลงเว้ยกูควรทำยังไงดีควรไปโพสต์ปกป้องน้องไหมหรืออะไรงี้ก็เพื่อนกูก็เลยบอกว่ามึงอย่าไปยุ่งเลยช่องดอกมันจะลามมาถึงช่องเราหรืออะไรอย่างงี้กูก็เราก็กลับมาคิดว่ามึงแต่ถ้าเขาจะลามมาจริงๆอ่ะเขาไม่รู้ตัวตนน้องอ่ะเหมือนที่เรารู้ถึงแม้เราจะไม่ได้รู้จักแบบสนิทกันหรืออะไรเงี้ยแต่รู้ผ่านเนี่ยก็รู้จักน้องเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปคอมเมนต์ตัดสินใจไปคอมเมนต์เลยไปคอมเมนต์โพสต์นั้นของน้องอะว่าแบบอยากให้ทุกคนให้โอกาสน้องพัฒนาตัวอะไรอย่างงี้เนาะก็ถือว่าน้องเป็นคนดีคนนึงเลยแหละก็คิดว่าแบบนางเป็นคนดีมากนะทุกคนแต่ถ้าวันไหนที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันหรือว่าที่น้องบานบอกว่าจะชวนไปออกไปทำสตูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็พร้อมเสมอพร้อมที่จะร่วมงานกับน้องยินดีมากด้วยที่อยากที่จะไปร่วมงานกับน้องเพราะคิดว่าน้องอ่ะถ้าคิดว่าในวงการตอนนี้นะที่แบบรักหรือสนิทที่สุดอ่ะก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนก็มีน้องบาสพี่ตาต้าแล้วก็พี่ที่อยู่ในมหาลัยที่ทำ YouTube อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็รู้จักไม่กี่คนก็อยากจะบอกน้องว่าแบบวันเนี้ยเห็นน้องแบบผู้ติดตามเยอะหรือว่าได้ดีแบบผู้ติดตามเยอะชื่นชอบเยอะมีคนมาชมมานี่ก็เราดีใจด้วยแบบอันนี้ไม่ได้เสียแซงนะทุกคนดีใจจริงๆแบบถ้าจะสังเกตถ้าย้อนไปดูที่คลิปของน้องมาทุกคลิปอะเราจะไปเม้นทุกคลิปเลยเพราะว่าเราดูทุกคลิปเพราะเราชอบขนาดน้องไลค์ใน Facebook อ่ะเราก็ยังไปดูก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะบอกน้องบาสแล้วหนูจะบอกมุมมองนี้ถึงเวลาพี่แชร์คลิปมาอันเนี้ยหนูว่าอยากจะแชร์ให้นะพี่เข้าใจป่ะแต่หนูว่าแชร์ลง YouTube ไม่ได้เพราะว่า
คลิปแบบมันเป็นคลิปของลิขสิทธิ์พี่เข้าใจป่ะมันจะมาเรียกย้อนเก็บลิขสิทธิ์เพราะว่าช่องหนูมันผ่านกฎสร้างรายได้แล้วเดี๋ยวมันจะบล็อกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หนูแบบว่าถ้าเราบอกไปอ่ะก็กลัวแบบว่าจะมีปัญหาหนูก็เลยเงียบแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเป็นคลิปที่แบบอย่างเช่นคลิปเนี้ยอย่างเช่นคลิปที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยหนูสามารถแชร์ให้พี่ได้ลง YouTube ถามว่าแชร์ลงเฟซมันได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้ประโยชน์เลยพี่เพราะว่าแชร์ลงเฟซมันไม่รู้ว่าใครจะตามไปทับ YouTube แน่นอนอ๋อเข้าใจแต่ว่าหนูก็ถามว่ารักไหมหนูรักนะหนูรักทุกคนที่ทำ YouTube ที่ว่ารู้จักหนูที่ทำ YouTube ทุกคนถามว่าเพื่อนสนุกสนิทเนี่ยมีไหมนี้เพราะว่ามันยังไม่สนใจเลยไปสนใจทำไมจริงไหมครับใช่เราต้องแคร์คนที่แคร์คนที่แคร์เราที่แคร์เราดีกว่าถึงแม้เขาจะเคยเป็นเพื่อนเก่าเราเขายังถ้าเพื่อนเก่าไม่แคร์เราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์เขาน้องครับเคยมีเคยคิดหลายครั้งอ่ะเคยไปปรึกษาน้องบาสแบบท้อเนาะทุกคนแบบท้อมากแบบจะเลิกทำ YouTube แล้วอะไรแบบเนี้ยคนดูน้อยจะเลิกทำแล้วจะเลิกทำแบบมีช่วงนึงที่หายไปยาวมากคือไม่อยากทำเลยแล้วช่วงนั้นก็มีแบบจะเข้ามหาลัยด้วยมันก็เลยแบบกดดันหลายๆอย่างทั้งเรื่องครอบครัวที่แบบเรื่องที่เราจะเข้ามาศึกษาแล้วก็เรื่องมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างมันถมเทเข้ามาก็เลยแบบไม่มีคลิปเวลาที่จะมาถ่ายคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยเคยร้องไห้แบบร้องไห้กับตัวเองแบบว่าแบบมึงแบบกูทำคลิปแบบตั้งใจทำมากเลยนะแต่ไม่มีคนดูมันคือแบบเคยลบคลิปไปเลยอ่ะเคยแบบลงไปครั้งนึงยอดวิวอยู่ที่10กว่าวิวแล้วลบคลิปนั้นทิ้งเลยก็คือแบบไม่ไหวนั่นเป็นคลิปเปิดของปัจฉิมมั้งคลิปนั้นอ่ะก็เลยลบไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันน้อยใจทุกคนแบบตั้งใจตัดตั้งใจแบบอะไรตอนวันนั้นตัดทั้งคืนไม่ได้นอนด้วยนะแบบตั้งใจมากแต่หนูตรงๆหนูอยากจะบอกพี่ว่าอันนี้หนูไม่ได้สอนพี่นะแต่ว่าไม่ได้อะไรนะหนูอยากจะบอกพี่ว่าพี่อย่าท้อหนูจะบอกตลอดเพราะว่าหนูอยากจะพูดหลายพี่แล้วก็ในแชทแต่ว่าหนูขี้เกียจพิมพ์พี่ลองฟังหนูนะเมื่อก่อนอะตอนที่หนูประมาณสัก5-6 สิบสับปะคนดู1คนหนูยังลงเลยดูไม่มีหนูก็ยังลงหนูก็เลยคิดว่าตอนนี้หนูมีผู้ติดตาม10,000กว่าแล้วอะถึงแม้ไม่มีคนดูเราก็ต้องลงเพราะว่ามันเป็นความแบบความสามารถของเราที่เราจะทำตอนนั้นคลิปตอนนั้นผู้ติดตามประมาณ100กว่าคนนี่แหละแต่ตอนเนี้ยจะลงทุกคลิปแบบคือลงคลิปไหนไปแล้วก็มึงเคยแบบมีคนมากดไอเนี้ยเขาเรียกอะไรวะดิสไลค์ป้าที่มันมีคนเคยมากดดิสไลค์แล้วฉันแบบน้อยมากตอนนั้นฉันแบบตั้งใจแบบทำคลิปมากแล้วมีคนมากดดิสไลค์ประมาณ 3-4 คนนี่แหละฉันก็น้อยใจมากแล้วเอาตรงๆไม่ต้องถึง2หรอก1ค่ะแค่1ก็น้อยแล้วค่ะใช่น้อยจะน้อยใจน้อยมากแล้วทีนี้พี่ฉันอ่ะก็เลยมาปอบอกว่ามึงจะมาเศร้าอะไรแค่เรื่องแค่นี้ถ้าคน4คนมาทำให้มึงท้ออ่ะชีวิตต่อไปจะเดินไปได้ยังไงแล้วพี่ก็เปิดช่องตอนนั้นเป็นช่องขออ้างนะตอนนั้นเป็นช่องของพี่ไอตาพี่เป็นคนเปิดจำได้ทุกวันเนี้ยพี่ไอตาช่องพี่ไอตาแล้วเขาเปิดคลิปนึงขึ้นมาแล้วฉันก็ดูแล้วพี่เขาก็ชี้ไปที่ดีดไลน์ว่าเนี่ยขนาดเขาผู้ติดตามเป็นแสนยังมีคนมาดีดไลน์เลยเขายังไม่คิดอะไรเลยฉันก็เลยแล้วฉันกลับมาดูของตัวเองเพราะคนกดไลน์เราอะตั้ง20กว่าคนกับคนที่กดดีดไลน์แค่4คนเราก็ต้องสนใจกับคนที่ใช่สนใจคนที่เขารักเราแล้วคือแบบฉันตัดคลิปเสร็จใช่ไหมฉันรีบลงคลิปเลยถ้าทุกครั้งที่ตัดคลิปเสร็จก็รีบลงเลยเพราะว่าฉันคิดว่ามันมีคนที่เฝ้ารอเราอยู่ดูอยู่คนที่เขากดติดตามเราไว้เขาอยากดูเราก็เลยแบบพยายามตัดคลิปให้เร็วที่สุดแล้วก็ลงให้เร็วที่สุดพยายามคิดคอนเทนต์ใหม่ๆแต่ครั้งนี้ที่กลับมานะทุกคนเราจะกลับมาพร้อมความปังครั้งนี้เราจะไม่หายไปไหนแล้วจริงๆก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องบาสมากที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะเหงามากแม่ไหนเล่าซิแม่อุ๊ยพูดชื่อรายการคิดอีดอตั้งชื่อรายการอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดสคริปต์ก่อนนะทุกคนฉันจดไว้อ๋อชื่อรายการเรื่องมันเหงาไหนเล่าแม่วันนี้ก็ขอบคุณน้องบาสมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเนาะค่ะแม่คือจะไม่ได้เห็นหน้าแต่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะดอกมองว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันเจอกันได้ร่วมแน่นอนแม่แต่ถ้าแม่จะเล็กลงไปหนูขอคิดค่าตัวนะเอาสัก400,000นะคะอย่านะคะได้นะคะอย่านะคะ อย่านะคะเดี๋ยวให้500นะคะ
สี่แสนนะคะแม่เตรียมตัวเลยนะคะ500ได้ไหมอ่ะ70-30แค่มาฟีดเฉยๆอ่ะเดี๋ยวตัวลงเดี๋ยวตัวลงมาชะตัดออกชะตัดออกแม่เดี๋ยวหนูก็ไปแล้วนะก็ขอให้แม่เนี่ยทำช่องต่อไปเนาะอย่าท้อแล้วถ้ามีอะไรก็ทักมาหาหนูได้หนูก็ยินดีตอบเสมอนะถึงแม้หนูไม่ได้ทักไปคิดซะว่าหนูไม่กล้าทักตามเหมือนเดิมเพราะว่าหนูก็กลัวแม่ยุ่งในเรื่องการเรียนการอะไรแต่เอาจริงๆหนูก็ไม่เคยลืมแม่เลยเนี่ยพอเรามาพูดแบบเปิดใจเงี้ยแล้วก็แบบไม่น้อยใจเลยทุกคนเรื่องที่น้อยใจก็คือแบบแบบไม่น้อยใจอ่ะคือมันหายไปเลยเอาจริงๆตอนนั้นน่ะไม่ได้คุยกันนานมากเลยตั้งแต่โปรโมทช่องเราก็ไม่ได้คุยกันเลยใช่เพราะช่วงนั้นน้องบาสก็ยุ่งด้วยแหละไม่รู้ว่ายุ่งไม่ยุ่งอะแต่ว่านอนอยู่บ้านเหมือนกันนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้ว่ายุ่งไม่ยุ่ง น่าจะเป็นการตอแหลแหละเนาะตอนนั้นอะ เพราะว่าความคิดตอนนั้นคือหนูว่าเหมือนลืมตัวด้วยแบบว่าอุ๊ยกูดังอะมึงแค่กี่ซับเองอะประเด็นอะไรประมาณนั้นที่เขาจะเข้าใจแต่ว่าหนูสามารถแซงทุกคนแล้วก็แซงเพื่อนมาได้แบบเยอะมากๆเลยจากเพื่อนตอนแรกหนูฟรีตาม500ซับเพื่อนหนูอยู่ที่1,000เพื่อนอยู่ที่900หนูบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกูจะแซงมึงดูนะปรากฏว่าแซงแม่งยาวเลยจ้าตอนนี้10,000มันยังอยู่ที่1,000อยู่เลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวถ้าคาดการไม่ผิดเนาะเราก็น่าจะได้มีรายการร่วมกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่แต่โปรเจกต์นี้น่าจะเตรียมการประมาณ2 ปีเพราะรายการเราไม่มีอะไรเลยใช่ต้องเตรียมแน่นอนต้องเตรียมสำหรับประมาณนั้นแน่นอนเพราะว่าเราต้องในระดมทุนในการซื้อกล้องในการซื้อไม้กันสั่นในการซื้อไวเลสอีกไวเลสตัวหนึ่งก็3,000-6,000แล้วไวเลสคุยอีกเท่าไหร่คิดดูนะคะก็แพงอยู่ถามว่าเร็วๆนี้แหละได้แน่นอนนะจ๊ะรอติดตามนะคะรายการอะไรไม่รู้เดี๋ยวรออีกทีนะจ๊ะฟังขนาดนี้แล้วทุกคนสปอนเซอร์เข้าได้นะคะรายการเราจะเปิดประมาณ2 ปีข้างหน้าช่องเราอาจจะผู้ติดตามแสนซับทุกคนก็ได้นะในปีก่อนเราอะทุกคนนะว่าปาก2 ปีไม่ได้หรอกหนูอาจจะแบบถ้าหนูปังแล้วอะหนูอาจจะมาช่วยแบบเราลงทุนก็ได้ไม่อาจจะว่าอาสมมติปีหน้าหนูถึงแสนซับหนูได้เงินเดือนต่อเดือนก็ประมาณสัก5-6 หมื่นก็ได้แล้วแล้วก็ไปแชร์ทริปกันแค่นั้นเองหนูออกทุกอย่างให้แม่ก็ค่ากินกันละกันค่ากินค่าที่พักแม่ออกกันเองหนูออกค่ารถค่าอะไรให้ถ้าหนูมีเงินจริงๆมานั้นหนูเพราะว่าหนูไม่เคยคิดว่าจะลืมทุกคนถ้าหนูมีเข้าใจป้าทุกคนรอถ่ายรายการ3-4 นาทีครึ่งชั่วโมงอะใครจะดูมาถึงตอนนี้วันเนี้ยดูแน่นอนนะแม่ก็วันนี้หนูก็ไปก่อนนะแม่เพราะว่าขอให้แม่เนี่ยรักทำช่องมากกว่าเดิมเนาะใส่ใจในการทำคลิปแบบที่หนูเคยใส่ใจในการทำช่องของหนูเนาะเพื่อมันจะได้แบบว่าปังๆกว่าเดิมแล้วก็ถ้าซับลงไม่ต้องซีเรียสมันเพราะหนูซับก็ถามว่าลงไหมมันก็ลงนะลงมาหนึ่งแต่เวลามันขึ้นอ่ะมันขึ้นวันละ300-400 คนไงหนูเลยไม่ซีเรียสวันนี้ก็ขอบคุณน้องบานมากนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวพี่ว่าจะโทรกลับมาเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ค่อยได้ทักไปเพราะหนูกลัวพี่ติดงานบ้างกลัวแบบว่าเข้าใจว่างานมหาวิทยาลัยมันเยอะมากพี่เรียนด้วยอะไรอย่างงี้เนาะใช่หนูเข้าใจถ้าพี่มีอะไรพี่แค่ทักมาหนูตอบเร็วเหมือนจรวดแค่นั้นแหละบ๊ายบายเดี๋ยวว่างๆคุยกันใหม่เนาะจ้าทุกคนน้องบานนะคะก็มาพูดคุยกับเราใน EP ที่1นะคะถ้า EP ต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสจะมาทำไปหน้าตาเป็นยังไงนะคะหรือจะเป็นยูทูบเบอร์คนไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือ EP ต่อไปของรายการเหงามากอะไรวะชื่อรายการเดี๋ยวมันคือรายการ EP แรกที่คนเราตอบไปไม่ได้ชื่อรายการอะไรวะรายการมันเหงาในเราวันนี้นะคะเราก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้กับช่อง Toy Story กับเรานะคะ EP ต่อไปเป็นคนดังหรือว่ายูทูบเบอร์คนไหนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับเรานะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย